เปิดบ้านมินพิชยาเต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดร่มรื่นกว้างขวางนาทีนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเธอคนนี้ค่ะสำหรับนางเอกสาวมากฝีมือมินพิชยาวัฒนามนตรีเธอเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆที่มีผลงานในวงการบันเทิงมาไม่น้อยเลยล่ะค่ะและไม่ว่าจะได้รับบทบาทแนวไหนก็ตามเธอนั้นก็จะแสดงออกมาได้แบบสมบทบาทจนแฟนคลับอินไปกับบทเลยล่ะค่ะจนในตอนนี้เธอนั้นก็มีบรรดาแฟนคลับติดตามชื่นชอบเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านค่ะทำให้สาวมินนั้นหากิจกรรมใหม่ๆทำค่ะนั่นก็คือการเล่น TikTok จนตอนนี้เธอได้ขึ้นตำแหน่งดาว TikTok อีกด้วยแล้วค่ะเพราะว่ามียอดติดตามสูงถึง 2.6 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะและในวันนี้นะคะเราก็เลยไม่พลาดค่ะที่จะพาทุกคนนั้นมาส่องมุมต่างๆภายในบ้านของสาวมินกันนะคะที่ต้องบอกเลยว่าสวยหรูแทบทุกมุมเลยล่ะค่ะโดยบ้านของเธอนั้นเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางกรุงค่ะซึ่งให้คุณพ่อและคุณแม่ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันโดยบริเวณรอบๆบ้านจะเห็นได้ว่าร่มรื่นบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆค่ะมีทั้งสวนมีทั้งสระว่ายน้ำว่าแล้วนะคะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะบอกแล้วล่ะค่ะว่าสวยหรูดูแพงอลังการเวอร์เลยล่ะค่ะเหมาะกับเป็นบ้านของนางเอกสาวเบิดต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้านะคะเราจะพาไปติดตามบ้านของคนในวงการบันเทิงคนไหนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ